ไฟซ่าAC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda นิตยสาร2 wheel action You only have 3 minutes Good luckสวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งเบรกครับกับช่วง2 wheel action ครับเบรกนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของนี่เลยครับ MSX 125 SF ครับเมื่อกี้ได้ชม VTR ไปแล้วกับความมันความร้อนใจความสนุกของระบบเขาเรียกว่าปล่อยความมันมันออกมาของ MSX ตัวใหม่ครับแต่เขาบอกว่าครั้งที่แล้วเราไปพูดคุยเรื่องของการตกแต่งจากกูรูผู้รู้อย่างพิวิท X Speed ไปแล้วในของเบรกนี้ครับเราบอกว่าเราอยากจะคุยกับยูสเซอร์จริงๆครับที่เขาใช้รถเขาซื้อรถเขาใช้รถแล้วเขาแต่งด้วยแล้วเขามองภาพความเป็น MSX ใหม่นี้เป็นแบบไหนเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาขี่บิ๊กไบค์อยู่แล้วด้วยอ้าวขี่บิ๊กไบค์อยู่แล้วมีสมอตไซค์อยู่แล้วแล้วทำไมถึงต้องมี MSX คันนี้อีกหนึ่งคันเดี๋ยวไปชมความคิดเห็นเขาดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับต้องขอสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะนำให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆรู้จักกันนิดนึงชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อวัดนะครับผมก็พี่วัดเนาะครับซึ่งเมื่อกี้หนุ่มบอกไปแล้วว่าพี่วัดอ่ะคือเป็นยูสเซอร์ที่ขี่บิ๊กไบค์ด้วยครับผมแต่ว่าก็ยังเลือกที่จะเขาเรียกเป็นของเล่นกับ MSX 125 SF คันนี้ด้วยผมอยากจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าพี่ขี่บิ๊กไบค์อยู่แล้วด้วยแล้วทำไมถึงเฮ้ยมันก็มีบิ๊กไบค์แล้วทำไมต้องซื้อ MSX อีกก็รถตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะค่อนข้างเล็กแบบว่าคือการขับขี่แบบในเมืองอย่างเงี้ยคือสบายครับผมแล้วก็การขับขี่แบบว่าเราสามารถคือใช้งานได้สนุกอะครับเพราะว่าเป็นรถสไตล์แบบว่าแน็กเก็ตอยู่แล้วการขับขี่เราก็ได้ทั้งแนวขับขี่ทั่วไปหรือว่าจะไปเล่นแบบว่าเป็นสตันต์ก็ได้ครับผมฮะก็คือแล้วคราวนี้เนี่ยหนูอยากรู้ว่าแล้วทำไมเขาบอกว่ามันเป็นกัดเจ็ตหรือเป็นของเล่นน่ะอันนี้จริงหรือเปล่าพี่คือแบบว่าบางทีบิ๊กไบค์แบบว่าเราอยากได้แบบว่าความคล่องตัวครับผมบางทีบิ๊กไบค์แบบว่าอาจจะซอกแซกยากครับผมลำบากนิดหน่อยก็เลยมาเลือกเป็นตัวนี้แทนครับผมก็คือใช้ในงานใช้ในกรุงเทพอะไรอย่างนี้ครับผมในการทำงานนี่นั่นก็ว่าไปแล้วชอบออปชันอะไรครับเพราะว่าเห็นว่าตัวเก่าคือตัวจะไปดวงเดียวแต่ตัวใหม่นี่จะเปลี่ยนจะเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟ LED ครับผมก็มันก็ดูฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยด้วยครับเห็นว่าเรื่องกุญแจเขาบอกเหมือนพี่บอกพี่มีบิ๊กไบค์ใช่ป่ะมันเหมือนบิ๊กไบค์ไหมเห็นเขาบอกกันก็คือตัวนี้จะแบบว่าดูแบบว่าลักษณะเหมือนของรถยนต์มากกว่าอ๋อมันของรถยนต์เลยครับผมก็คือแบบว่าไฮโซอ่ะไฮโซครับผมดูไฮโซมากมีการพับขึ้นมาพับเก็บใช้ได้อย่างนี้ครับผมนี่คือไลฟ์สไตล์เลยครับคราวนี้เรามาคุยเรื่องของการตกแต่งครับเขาเรียกคัสตอมไมซ์ซึ่งก็อยากถามพี่ว่าในส่วนของการตกแต่งเนี่ยตกแต่งที่ไหนยังไงอะไรแล้วไอเดียของพี่เนี่ยผมเห็นมีสีเล่นเหมือนเล่นสีโทนสีอย่างเงี้ยมันคือยังไงครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าออกแนวสดใสหน่อยแบบสดใสแบบถูกใจวัยรุ่นหน่อยครับผมก็ตอนนี้ก็คืออันดับแรกเลยคือที่ว่าไปเปลี่ยนเลยก็จะเป็นล้อแม็กก็คือไปทำสีเพิ่มจากสีเดิมเป็นสีดำอ๋อเหรอฮะครับผมอ๋อก็คือเราก็ไปเพิ่มมาเป็นสีเขียวแต่แฟลิ่งอะไรคือสีเขียวอยู่แล้วครับผมก็คือแฟลิ่งเดิมไม่เป็นสีเขียวตัวนี้สแตนดาร์ดอยู่แล้วครับก็จะมีเพิ่มเติมมาก็จะเป็นบางโคลนก็เอาไปทำสีเพิ่มครับผมส่วนอะไรตกแต่งนี่ก็คือเราจะตกแต่งกับเราก็คือสอบถามกับทางตัวแทนผู้จำหน่าย
ก็คือเราซื้อรถที่ร้านสุเมธไซเคิลอยู่แล้วอ๋อดีลเลอร์เป็นดีลเลอร์ครับก็เลยสอบถามว่าเราจะตกแต่งได้ที่ไหนก็พอดีไปได้ของเป็นทางร้านของชื่ออะไรพี่พามาโบครับผมอ๋อพามาโบร้านที่เขาทำอยู่แถวไหนครับก็อยู่สี่แยกเหมือนกันครับสี่แยกกรุงเทพเหมือนกันครับผมก็ค้นหาในเฟซหาอะไรได้ก็ลองเซิร์ชดูในเฟซดูก็ได้ครับผมว่ามันจะว่าสามารถหาตกแต่งได้ที่ไหนครับแล้วคราวนี้ไปคุยกับที่ร้านเลยเขาก็ให้ไอเดียมาครับผมแล้วแชร์ไอเดียกันครับผมก็พอไปเจออย่างเงี้ยเราก็มาเจอเป็นพวกอะไหล่ตกแต่งของไบเกอร์ครับก็คือมันจะเป็นตรงรุ่นอยู่แล้วตรงรุ่นอยู่แล้วก็คือก็สบายเลยเราก็อยากได้ตัวไหนเราก็เลือกตกแต่งได้ตามใจชอบแต่ว่าก็คือเน้นเป็นตัวสีทองมากกว่าชอบเล่นสีเล่นก็เล่นสีก็คือไหนๆก็เราก็เลือกสีทองอยู่แล้วเราก็ตกแต่งให้เป็นธีมทองไปหมดเลยครับผมมีอะไรบ้างมีกระจกหนึ่งก็เลยก็เป็นกระจก2มือเบรกมือคลัตช์ปลอกแฮนด์ปลอกแฮนด์แล้วก็ฝาปิดปั๊มเบรกแล้วก็จะเป็นน็อตชุดแทงคอที่หัวโช๊คที่หัวน็อตเนี่ยนะแล้วก็มีข้างล่างเป็นปั๊มใช่ไหมก็จะเป็นการโช๊คครับผมการเรียกการโช๊คใช่ป่ะการโช๊คแล้วก็แกนล้อกันล้มครับผมแกนล้อกันล้มแล้วก็เป็นชุดตกแต่งก็คือเป็นกันล้มข้างบังโคลครับที่ผมดูสไตล์พี่เหมือนแบบจุกจิกกุ๊กกิ๊กจุกอะไรแบบคือไม่ได้เน้นแบบอะไรที่ชิ้นใหญ่มากแต่เหมือนแบบมีแซมมีแต่งแต้มเติมสีอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ป่ะใช่ก็คือเราพยายามแบบว่าเพิ่มตกแต่งเข้าไปหน่อยเออฮะแล้วอันนี้เอาเล่นๆนะถามเล่นๆถึงแบบงบประมาณก็ตรงกลมพี่ไม่ต้องแค่เฉพาะอะไหล่แต่งอย่างเดียวก็ตก 20,000 แล้วครับผมแต่เราทยอยทำครับผมก็ได้เป็นเดียชิ้นมันก็ได้แล้วมันก็เต็มแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับของ MSX 125 SF ใหม่ครับที่1เป็นไลฟ์สไตล์2ความสะดวกคล่องตัวแล้วก็ความเป็นกาเจ็ตเนาะครับผมกับพี่วัดยังไงเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวเขาเห่าแว๊บๆมันต้องมีสักคันนะเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านครับเจอกันหมาเมื่อกี้เลยสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อโอครับนี่และได้ข่าวผมเมื่อกี้ผมสืบทราบมาแล้วว่าพี่เขาขี่ MSX ตัวแรกใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับเอาถามเรื่องของตัวแรกก่อน MSX เรื่องของตัวแรกครับมันก็ขับมันนะครับให้ความสปอร์ตเหมือนรุ่นใหญ่แต่ว่าย่อขนาดลงมาครับส่วนพอตัวใหม่ออกมาก็รู้สึกว่ามันจะดูดันกว่าดูดันกว่าใช่ครับคราวนี้เนี่ยพี่ก็เลยเอาบอกว่าเอานะไปให้น้องใช่ครับแล้วตัวเองก็มาออกตัวใหม่ MX 125 SF ใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างพอได้เห็นได้อะไรเนี่ยเรายังไม่พูดถึงเรื่องการตกแต่งนะเราพูดถึงตัวรถก่อนที่ได้มาไปสองชั้นนู่นนี่นั่นเปลี่ยนกุญแจมีกุญแจมีอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นไงบ้างครับคิดว่าแบบมันรู้สึกว่าจะแบบดุดันกว่าเดิมนะครับผมแล้วฟีลลิ่งเล่ลองขี่แล้วฟีลลิ่งเป็นไงครับจะคล้ายไหมหรือว่าคันเร่งรู้สึกว่ารู้สึกว่าคันนี้จะมีกำลังส่งดีกว่าครับกำลังส่งดีกว่าครับขับมันกว่าเยอะมันกว่าเยอะครับผมอ่ะแล้วคราวนี้เรามาดูถึงตอนตกแต่งแล้วครับที่ทำอะไรไปบ้างผมเห็นนะมีอะไรกาดแฮงครับมีกาดแฮนแล้วก็กาดเครื่องกาดโช๊คกาดน้ำครับแล้วชุดพักเท้าของ H2C มาจาก Honda ครับผมอ๋อชุดนี้คือของ H2C เลยครับผมอ๋อคือพี่เลือกที่จะใช้ของแต่งของที่เป็นพาร์ทของ Honda เลยใช่ครับแต่ของแท้ครับผมอ๋อก็คือและมองแล้วเห็นมีกาดอะไรแบบนี้ก็แสดงว่าชอบแบบตะลุยหน่อยไหมฮะใช่ครับมีกันมีเขามีกาดกันหน้าโคมไฟหน้าด้วยคราวนี้มองแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะเปรียบเทียบรถอ่ะของ FX ของพี่คันนี้มันคือของเล่นหรือเปล่าหรือว่ามันคือใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะในเมืองหรือจะขี่ทำงานหรือนู่นนี่นั่นใช่ครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับคือคันนี้จะออกแนวลุยๆหน่อยครับไม่ต้องกลัวแบบว่าจะเฉียวชนหรือว่าก็มีอุปกรณ์ป้องกันมองแล้วเนี่ยอยากจะถ้าเป็นพี่นะพี่อยากจะเพิ่มเติมอะไรในส่วนของ MX ไหมหรือว่ามาออปชันนี้เฮ้ยพอแล้วเนี่ยเจ๋งแล้วโอ้สเนียสุดยอดแล้วครับมันไม่รกเกินไปด้วยกำลังดีโอ้โหผมชอบคำนี้จังเลยว่าคำว่าไม่รกจนเกินไปและกำลังดีอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆครับที่กำลัง1อาจจะดู MSX อยู่หรือจะดูซูเมอร์อยู่หรือจะดูอะไรเนี่ยแล้วถ้าเป็น MX อยากจะบอกอะไรถึงเขาครับครับเปลี่ยนเลยครับพูดง่ายๆเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลย
คนละฟินนะครับคนละฟิลกันเลยเออคนละฟิลเลยใช่ไหมครับผมมันคือความสนุกเนาะใช่ครับยิ่งเป็นคัดมือเนี่ยควบคุมรถง่ายมากครับจริงป่ะไม่บางคนก็กลัวนะบางคนก็กลัวกันเออคือเวลาก็จะแบบจะเข้าซอยทักแทกทักแทกเงี้ยคัดเนี่ยช่วยได้มากครับอ๋อช่วยได้เลยใช่ครับเพราะเราคุมรอบเครื่องได้อ๋อเอานี่นี่คือเกร็ดความรู้ครับสำหรับคนที่กลัวเรื่องของทรัสนั่นคือคำพูดเขาว่าควบคุมรอบเครื่องได้ใช่ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับยังไงขอบคุณครับสถานที่ครับข้างหลังเราที่ให้บรรยากาศเราได้พูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆที่ขี่ MSX 125 SF ใหม่ครับสำราญครับอยู่ตรงแยกพงเพชรแล้วก็ขอบคุณครับสุเมฆครับผู้แทนจำหน่ายรถเจนฮอนด้าที่เอื้อเฟื้อการบริการเอื้อเฟื้อน้ำดื่มด้วยว้าแล้วก็อย่าลืมครับในส่วนของ Story MSX ครับเราจะมีเกียร์กรรมมีทริปมีคัสตอมไม้อะไรหลายอย่างเราจะไปเจาะผู้ใช้จริงยูสเซอร์จริงที่เขาใช้จริงครับนั่นคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดว่าสิ่งที่มีค่าความสนุกความมันความเร้าใจนั้นอยู่ที่นี่ครับ MSX 125 SF ครับยังไงขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับอะไรนะรถแรงไม่จำเป็นต้องขี่เร็วสวัสดีครับSpeed Saw!